Nerd Review Demon Slayer Entertainment District Arc นะฮะหรือในชื่อภาษาไทยว่าดาบพิฆาตอสูรย่านเริงลมอันนี้ตามความเข้าใจของผมนะอันนี้คือซีซั่นที่3ของ Demon Slayer หรือ Kimetsu no Yaiba แต่หลายคนก็จะทักว่าเอ้ยความจริงมันซีซั่น2หรือเปล่าพี่ด้าซึ่งถามว่าซีซั่น2จะบอกกันได้ไหมได้เพราะว่าประเด็นอยู่ซีซั่นที่1เนี่ยโอเคหลายคนรู้กันอยู่แล้วว่าคือมันคือเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของทันจิโร่ในช่วงของการที่เข้ามาสู่กระบวนการในการเป็นมือป่าพิฆาตอสูรอะไรอย่างเงี้ยโอเคทุกคนรู้กันหมดซีซั่น 1.5 ภาครถไฟเนี่ยมันจะมีประเด็นตรงนี้เพราะว่าซีซั่น 1.5 หรือซีซั่น 2เนี่ยก็มองได้เพราะว่า 1.5 ตอนแรกมองเพราะว่ามันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากตอนจบของซีซั่นแรกก็คือเรื่องราวเกิดขึ้นบนขบวนรถไฟที่ชื่อว่ามูเงินเทนแต่หลังจากที่ฉบับภาพยนตร์ที่ฉายในโรงออกมาให้หลายคนได้ดูกันเขาก็มีการกลับเอาเรื่องเนี้ยเอาตัวเนี้ยมาทำแตกยอดเป็นซีรีส์และมาใส่เพิ่มบางองค์ประกอบที่อาจจะไม่ได้เล่าในฉบับหนังให้มันยาวขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะมันก็เลยออกมาเป็นซีซั่น 2ถ้าเกิดเรามองตามใน Netflix คือมองอันนี้เป็นซีซั่น2จบซีซั่น2ปุ๊บมูเงินเทนเนี่ยที่เป็นซีรีส์หรือจะเป็นภาพยนตร์ที่หลายคนเข้าใจเนี่ยคราวนี้ก็จะเป็นซีซั่นที่3ก็คือซีซั่นที่ชื่อว่า Entertainment District Arc นะครับก็ถ้าเกิดเล่าเรื่องย่อแบบสั้นๆนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อจากมูเงินเทนนะครับหลังจากภารกิจในการปราบอสูรข้างขึ้นก็คือมันจบไปด้วยการที่ปราบไม่ได้แล้วก็เป็นความรู้สึกขับแค้นใจในทีมของทันจิโร่อะไรอย่างงี้นะฮะรู้สึกขับแค้นใจผมกูทำไม่ได้วะอะไรอย่างงี้ขับแค้นใจนี่คืออะไรพอจบจากเรื่องราวนั้นมาก็มีภารกิจใหม่ให้ทางทีมของทันจิโร่นะครั บได้รับภารกิจในการให้ไปช่วยเสาหลักอีกคนหนึ่งก็คือเทนเงินอุซุยพอมาครั้งนี้ก็คือเจออสูรข้างขึ้นอีกตัวนึงแล้วตัวของเทนเงินเนี่ยจะต้องไปปราบอสูรข้างขึ้นที่พบว่าแฝงตัวอยู่ในย่านเริงรมหรือแถวที่มีหอนางรมหอนางรมนะคมแดงคมแดงคมแดงเอออะไรอย่างนั้นอ่ะก็เป็นแหล่งของหลายคนคงทราบกันว่าคืออะไรของดีของดีโอเคนะฮะต้องไปทำหน้าที่ตรงนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันช่วงแรกมันก็มีเรื่องราวที่จะต้องให้ทาง3ตัวละครที่เป็นมือปราบอสูรรุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปแฝงตัวเป็นเด็กสาวใช้อยู่ในนั้นอะไรอย่างงี้แล้วก็ไปสืบข่าวว่าเอ้ยมันมีการหายตัวไปของคนที่เป็นสายข่าวของเทนเงินเนี่ยให้3คนเนี้ยไปตามหาซิว่าอยู่ไหนเพื่อที่จะสืบว่าสายข่าวได้รู้อะไรมาบ้างเกี่ยวกับไอ้ตัวอสูรตัวนี้ที่มันแฝงตัวอยู่เล่ามาหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องย่อนะจบแล้วจบแล้ว ไม่ใช่เรื่องย่อโอเคเอาจริงๆนะไอ้สิ่งที่เล่าเอาจริงๆนะมันแค่ประมาณช่วง4 EP แรกนะไอ้ความเด็ดสติของไอ้ตัวซีซั่นเนี่ยมันอยู่ที่7 EP แหละคุณเรียกคุณใช้คำว่าเด็ดสารติเลยนะเด็ดสารติเด็ดสารติโอเคเอางี้ถ้ารีวิวกันตรงไปตรงมาเลยนะก็คือผมรู้สึกว่า4ตอนแรกเนี่ยมันมีความเป็นญี่ปุ่นเหลือเกินไปช้าช้าเนิบๆแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเขาเรียกว่าอะไรดิเอางี้คือมันแตกต่างจากซีซั่นแรกผมรู้สึกว่าโอเคช่วงแรกๆมันก็เป็นเรื่องราวของการที่มันไปเล่าเรื่องตัวละครมีปมนู่นนี่นั่นใช้เวลาในการเซตอัพพอสมควรแหละแต่มันก็ยังดีตรงที่ว่ามันก็จะมีฉากแอคชั่นฉากสู้ฉากฝึกอะไรที่มาขั้นให้มันมีความสนุกสนานของมันแต่4ตอนแรกของย่านเริงรมเนี่ยมันจะเป็น4ตอนแรกที่แบบว่าเน้นในการเล่าเรื่องของการไปแฝงตัวแล้วก็สืบข่าวซึ่งผมจะรู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนกับเป็นช่วงที่คิดว่าค่อนข้างจะใช้เวลาไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับผมความจริงต้องพูดอย่างนี้ก่อน EP แรกสุดเนี่ยมันจะเป็นช่วง EP ที่ยาวที่สุดคือมันยาวมากสุดเพราะว่ามันเป็นการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากหัวจักรถไฟดิรันเนี่ยจบไปแล้วก็มันมี after effect อะไรบ้างหลังจากนั้นโอเคเสียเสาหลักไปแต่ละคนต้องกลับมาฟื้นร่างกายของตัวเองหลังจากตักตำต่อสู้กันมาอะไรอย่างนี้ก็มีการฝึกลุยนั่นในการที่จะไปเพิ่มเลเวลอัพให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับเลเวลอัพเสร็จไปโอเคพอถึงเวลารับภารกิจก็เข้าสู่ช่วงที่เกิดขึ้นใน EP ที่2กับ3กับ4นี่แหละซึ่งผมรู้สึกว่า3 EP เนี้ยค่อนข้างจะรีบในการเล่าไปนิดนึงงงไหมไม่งงคืออย่างงี้เข้าใจจังหวะความรู้สึกสโลว์มันคือเราจะรู้สึกว่ามันจะไม่มีซีนแอคชั่นหรือไม่มีซีนสนุกๆมาขั้นเยอะเท่าไหร่แต่มันจะไปเน้นเรื่องของความแบบเล่นกับตัวละครแบบแผงๆตลกอะไรอย่างงี้หรือว่าเรื่องราวที่เป็นการสืบค้นซึ่งผมรู้สึกว่าบางมุมก็มันเหมือนกับค่อนข้างรีบตัดตอนไปนิดนึงเลยรู้สึกไม่ค่อยกลมกล่อมในช่วงเวลานี้เท่าไหร่และการที่ผมดูเนี่ยผมตั้งใจอยากจะดูให้มันครบทั้ง11 EP ใช่ปะก็คือกะว่าจะเก็บรวบเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอดูไปได้นิดนึงโพผมไม่อยู่คือดู1 EP จบไม่ได้ดูต่อเลยก็คือแบบดูเสร็จแล้วทิ้งช่วงแป๊บนึงทิ้งช่วงแป๊บนึงแล้วมาดู2ดู3ดู4ต่ออะไรเงี้ยแต่พอดู4เสร็จปุ๊บเรารู้แล้วว่า4เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปสู่ EP 5เนี่ยอันนี้เป็น EP ช่วงสำคัญแล้วคือช่วงที่ตัวละครจะต้องไปเจอกับศัตรูตัวจริงซึ่งผมก็แอบแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าโอ้มึงเอาเร็วกันนะเนี่ยมึงมาเร็วกันนะเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันคงจะต้องประวิงเวลาไปอีกประมาณสักนิดนึงไปถึงกลางเรื่องแล้วค่อยเจออะไรเงี้ยปรากฏว่ามาในตอนที่5
เออจาก11ตอนก็เริ่มคิดแล้วว่าเออเฮ้ยมันมีอะไรเล่าเยอะแยะขนาดนั้นหรอวะแต่ปรากฏว่าโอ้เยอะแยะความหมายคืออะไรมั้ยเหตุการณ์หลังจาก EP 5ไปยัง EP 11เนี่ยเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาคืนเดียวและก็เล่าด้วยความแอคชั่นเมามันเลือดสาดโอ้โหเลือดพ่านเลยนะเลือดพ่านนี่ก็มีคนเห็นด้วยบอกว่าเร็วไปนิดนึงใช่ไหมและสิ่งที่ตลกที่สุดคืออะไรไหมผมอ่ะเก็บ EP 5ถึง11จบภายในวันนี้ตอนช่วงเช้าแล้วผมพูดตรงๆเลยนะคุณเคยไหมคุณเคยไหมดูซีรีส์แอนิเมชั่นดูมังงะของญี่ปุ่นแล้วหัวจะปวดผมไม่เคยครับผมเป็นคนที่ดูมังงะแล้วผมเพลินมากครับหัวจะปวดคืออีเหี้ยอย่างเครียดอ๋อมันเครียดใช่ไหมคืออย่างนี้คือหนังอ่ะมันโยนสถานการณ์โยนความดุเดือดโยนสิ่งที่ทำให้ตัวละครมันค่อยๆตัดปัจจัยช่วยปัจจัยเอื้อต่อมีอะไรคือทำให้เรารู้สึกว่ามันจะมีช่วงที่ดึงเรากลับไปสู่ความสิ้นหวังและดึงเราให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังพอมีหวังเว้ยแล้วสุดท้ายก็ตามสไตล์การ์ตูนป่ะเออมันอาจจะทำอารมณ์ทองนั้นแต่ขณะเดียวกันพอไปถึงจุดนู้นไม่สัตว์กูอีกอะไรเนี่ยคือแบบมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วแบบนึกออกไหมคือโอเคเราเข้าใจไว้ว่ามันเป็นบริบทของการที่อยากจะเล่าเรื่องให้คนดูรู้สึกว่าเอ้ยสถานการณ์นี้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคุณคิดว่าอสูรข้างขึ้นขึ้นชื่อว่าข้างขึ้นถ้าเกิดใครดูไอ้หัวจักรรถไฟดิลันเนี่ยจะรู้ว่าข้างขึ้นมันโหดจริงยอมรับผมเลยบอกไงนะโอ้โหมันคือจาก EP 5ไปถึง EP 11เนี่ยมึงใช้เวลาประมาณ7ตอนในการที่จะเก็บประเด็นของการต่อสู้เนี่ยทำเอาตึงอ่ะคือมันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเหวี่ยงขึ้นเหมือนเขาเรียกว่าอารมณ์เหมือนกับเล่นรถไฟห่อคือสตอรี่ของซีซั่นเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงขนาดนี้มันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแต่เป็นเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงที่สนุกไหมสนุกแต่ถามว่าคนที่อย่างผมเนี่ยคือจากปกติเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันฉายเป็น EP ละอาทิตย์ใช่ไหมเอออารมณ์เหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นทั่วไปฉาย EP ละอาทิตย์ EP ละอาทิตย์แต่ผมอ่ะต้องมาไล่เก็บทั้งหมดเนี่ยภายในวันนี้วันเดียว7ตอนคุณสุทธิชัยบอกว่าควรจะดูทีละตอนดีกว่าใช่ไหมเขาแนะนำโคตรตึงอ่ะโคตรตึงวันนี้ให้คะแนนแล้วก็สรุปเลยคืออย่างนี้ผมพูดอย่างนี้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ซีซั่นที่ผมชอบที่สุดเหมือนซีซั่นแรกแต่ผมก็เข้าใจว่าสิ่งที่มันเล่าเนี่ยเพื่อเหวี่ยงไปสู่เหตุผลที่ว่าทำไมอสูรข้างขึ้นอสูรตัวเป้งเนี่ยมาถึงยากขนาดนี้และยังไม่รวมกับที่ว่ามันมีเซอร์ไพรส์แฝงเซอร์ไพรส์อีกซึ่งผมเผื่อว่าใครอาจยังไม่ดูตรงนี้ขออาจยังไม่เล่าละกันนะฮะก็เซอร์ไพรส์แหละเซอร์ไพรส์จริงๆแล้วก็โอ้โหพอทวิสนะมีพอทวิสอะไรอย่างงี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหไอ้ลำพังแค่นี้ก็ไม่ใช่งานง่ายแล้วมึงมีเซอร์ไพรส์กูอีกเหรอโอ้โหเวรี่กู๊ดให้คะแนนเลยถ้าเกิดให้ Entertainment District Arc ให้ที่9เต็ม10โอ้โหคือสิ่งที่เป็นข้อเด่นของคิเมซุโนะไยบะเนี่ยยังคงมีอยู่ตลอดก็คือการที่พยายามเก็บประเด็นตัวละครหรือเล่าเรื่องต่อยอดมุมมองความคิดหรือทัศนคติหรือชีวิตความหลังทั้งส่วนของฝ่ายดีและส่วนของฝ่ายร้ายและพยายามเอาเรื่องราวตรงเนี้ยมาทำให้คนดูเข้าใจว่าทุกๆฝ่ายมันมีเหตุจำเป็นเว้ยมันมีเหตุจำเป็นที่ต้องสู้มันมีคนเป็นคนเลว 100% นะดีมันมีเหตุจำเป็นที่ต้องสู้มันมีเหตุจำเป็นที่ต้องดิ้นรนเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดกูไม่ดิ้นรนกูไม่สู้กูก็ตายซึ่งมันทำให้เห็นว่าคือสุดท้ายแล้วน้ำหนักของฝั่งอสูรถามว่าร้ายมันก็ร้ายใส่จนแบบน่ากลัวสยดสยองก็ตามจริงเถอะแต่ถ้าเกิดเราได้รู้จักโปรไฟล์เขาจริงๆเราจะรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเป็นอสูรเนี่ยต้องฝ่าฟันมันต้องเจออะไรบ้างซึ่งก็หนักจริงแล้วผมก็แอบน้ำตาซึมอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างอาจจะมีความใกล้ตัวกับผมอยู่คุณเคยปราบอสูรเหรอไม่ใช่ มันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับ brother sister อ๋อ brother sister อะไรอย่างงี้คุณเคยพาน้องปราบอสูรเหรอ ใช่ไอพาน้องขี่ขึ้นหลังดุย ไม่แต่ผมชอบมันเหมือนกับมันเป็นภาพของการที่มันเป็นเหมือนเป็นเมนเลอร์สทอนระหว่างประเด็นของทันจิโร่แล้วก็นิสึโกะด้วยก็คือเป็นพี่น้องคู่พี่น้องที่ความหมายคือผมรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่มันเมนเลอร์กันแล้วทำให้เห็นว่าว่ะคือสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนอ่ะมันคือการที่เขาก็ต้องดิ้นรนหรือต้องพิสูจน์พูฟตัวเองว่ากูก็มีความสำคัญกูก็มีความอิมพอร์แทนนะกูก็ไม่ใช่คนที่แบบมึงจะมองข้ามแล้วก็มองเหมือนกูไม่มีอะไรนะอากาศธาตุอะไรอย่างนี้ไม่ตัวตนไม่ได้นะอะไรอย่างนี้อย่างไรตัวตนนะต้องคอยหลบคนของเธอวุ้ยตายเพลงรุ่นไหนผมชอบที่เขาของต้นฉบับตาถลนยังไงอย่างนั้นว่าตามมังงะเป๊ะๆโอเคแต่ผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อ่านมังงะเอาพูดตรงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเห็นว่ามังงะเนี่ยมันไปไกลแล้วแต่ผมไม่ทันหรอกไม่ใช่ไม่ทันผมมาตั้งใจจะไม่อ่านผมตั้งใจจะดูเป็นแบบฉบับอนิเมะไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ
พราะผมรู้สึกว่าเออพอเล่าแบบนี้มันก็เวิร์กอยู่แล้วมันก็สนุกอยู่แล้วนะครับอวยงานวิชั่นหน่อยครับวิชั่นอวยงานวิชวลหน่อยครับยังดีอยู่เหมือนเดิมครับคือแล้วภาคเนี้ยคือผมว่ามันเป็นส่วนผสมของการใส่ CG แล้วก็มันจะมีความเป็น CG มันจะมีอะไรที่มันอารมณ์เหมือนกับมีความสมจริงมากขึ้นอีกนิดนึงก็นั่นแหละครับรวมองค์ประกอบรวมกันดีครับอาจจะติดอยู่ตรงที่ว่าช่วงประมาณ EP 2 3 4ผมจะข้าม EP แรกไปเพราะ EP แรกผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องราวที่ต้องเล่าเพราะว่าเป็นเรื่องของ After Effect ที่เกิดขึ้นจากความหลังอะไรอย่างงี้อ่ะส่วน2 3 4เนี่ยควรจะเล่าได้คมกว่านี้มีไอเดียที่พุทธใส่หัวคนดูได้มากกว่านี้อะไรอย่างงี้นะประมาณนี้ครับผม